ต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมาเริ่มกันที่บรรยากาศของการขายตั๋ววันแรกของทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะแข่งขันกันวันที่27มีนาคมนี้นะครับบรรยากาศนั้นคึกคักทีเดียวนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตกลงให้ทีมชาติไทยนั้นลงฟาดแข้งกระชับมิตรกับทีมชาติเกาหลีใต้วันที่27มีนาคมนี้นะครับที่สนามสุพัชราไซซึ่งทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ได้ประกาศวันจำหน่ายบัตรของคู่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการคือวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองหลังจากเลื่อนจากวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับราคาบัตรนั้นจะแบ่งออกเป็น3ราคาคือ200 400และ600บาทด้วยกันนะครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนบอลทั้งชายและหญิงให้ความสนใจมาซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอลคู่นี้เป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะบัตรราคา400บาทหรือว่าโซน E ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษมากที่สุดเลยนะครับแฟนบอลไทยรายนึงให้สัมภาษณ์นะครับว่าสาเหตุที่มาซื้อตั๋วครั้งนี้เนื่องจากทีมเชียร์ทีมชาติไทยมานานนะครับและต้องการดูศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะครับชอบฟุตบอลไทยครับก็ที่จริงก็มาดูหลายแมตช์แล้วครับแต่แมตช์นี้แบบเจอกับเกาหลีใต้ครับคือนักเตะเกาหลีใต้นี่ผมก็ชอบเหมือนกันครับก็เลยอยากมาดูทั้งนักเตะไทยและนักเตะเกาหลีใต้ครับตั้งแต่หลายปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพี่ซิโก้เลยครับตั้งแต่เด็กๆก็ชื่นชอบพี่ซิโก้ด้วยครับก็เลยมาดูตอนนี้นี่ชอบอาร์มี่ครับเพราะว่าผมชอบพี่มงคลด้วยครับพี่มงคลที่เป็นปีกขวาเขาเล่นเก่งครับก็คิดว่าถ้าทีมชาติไทยยังรักษามาตรฐานแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่าอาจจะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอีกทีได้ครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องตาม FIFA Day นะครับคู่นี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมากครับเพราะว่าเกาหลีใต้นั้นขนผู้เล่นดาวดังอย่างเช่นคีซุงยองนะครับมิดฟิลด์จากสวอนซีปาร์คจูโฮกองหลังของดอทมุนนะครับและซุนฮยุนจุกนะครับกองหน้าของ FC Porto มาร่วมทัพในครั้งนี้ด้วยนะครับมีรายงานนะครับว่าการเปิดขายออนไลน์ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นั้นได้รับความสนใจอย่างมากนะครับเพียงแค่28นาทีนั้นบัตรนั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าสนามสุพเองต้องบอกว่าจุได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่ 19,000 คนเศษเท่านั้นเองนะครับ